أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮิดายัตเราะห์มัตได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องทุกท่านที่อยู่ในสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้แล้วก็พี่น้องที่อาจจะติดตามรับชมอยู่ทางบ้านทาง Facebook Live นะครับแล้วก็พี่น้องที่อาจจะติดตามย้อนหลังนะครับทางเพจของอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็พี่น้องอาจจะฟังทางเสียงตามสายนะครับอัลฮัมดุลิลละห์คำนี้เราก็คงต้องกล่าวกันเยอะๆกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์อย่ากล่าวคำว่าเบื่อเหลือเกินอาจารย์มุนซินเนี่ยเจออีกแล้วฮะเออถ้าเบื่อไม่มานี่ก็หายไปหลายคนนะเนี่ยอ๋อแย่เพราะว่าชนกันเยอะนะครับบรรยายในหลายสถานที่แต่ว่าไม่เป็นอะไรหรอกพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสที่ไหนมีการเรียนการสอนเอาที่เราสะดวกนะครับที่ไหนมีการเรียนการสอนมีบารอกัตหมดทุกที่นะครับให้เราเอาที่สะดวกของเรานะใครสะดวกตรงไหนอย่างไรนะครับขับรถเข้ามาในเห็นสุเราเขากำลังทำโดมใหม่สวยเลยไม่รู้ทำนานยังครับทำนานยังทำโดมใหม่สวยเลยอ๋อซ่อมเลยครับเดี๋ยวเผื่อจะได้มีโอกาสไปทำที่บ้านมั่งนะเดี๋ยวซักก็ไปทำสักลูกมาโดมนะเพราะว่าเห็นก็ทำลูกน่ารักแล้วก็โดมสวยเลยนะครับอ้าววันนี้สิ่งที่เตรียมมาให้กับท่านพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้คงรู้กันหมดแล้วมั้งแต่ผมจะได้พูดเผื่อคนอื่นด้วยรู้ก็อุบเอาไว้นะตัวละนะรู้นี่เหยียบเอาไว้เลยนะอ๋อเรื่องนี้ฟังแล้วเนี่ยเวลารู้เนี่ยอุบเอาไว้เลยให้คนที่เขาอาจจะยังไม่ได้ฟังนะครับวันนี้ประเด็นแล้วก็หัวข้อของเรานะครับที่ผมเตรียมมาให้กับท่านพี่น้องนะครับการตามซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็แนวทางของบรรดาซะลาฟุศซอลิห์นะไม่รู้จะได้พูดหมดหรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามทำให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดนะครับทำไมถึงพูดถึงเรื่องของการตามซุนนะคงไม่บอกฮะว่าทำไมแต่หลังจากที่ผมได้พูดที่นี่ประมาณสักนี่รอบ3แล้วมั้งเนี่ยน่าจะจำได้น่าจะรอบ3แล้วนะครับพูดถึงเนื้ออะกีดะห์แล้วก็พูดถึงเรื่องของความสำคัญอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงแนวทางนะครับเรื่องของหลักการความเชื่อวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาตอกย้ำซ้ำทวนเกี่ยวกับเรื่องของซุนนะห์นะครับนะเรื่องของการตามซุนนะห์เพราะคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับสถานที่แห่งนี้พี่น้องจะได้มีข้อมูลพื้นฐานนะครับจะได้รู้ว่าเรื่องของการตามซุนนะ
ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของหลักการของศาสนาอิสลามเวลาที่พี่น้องจะอ้างอิงเรื่องราวต่างๆทางด้านศาสนาพี่น้องจะเอาแหล่งอ้างอิงจากที่ไหนใครทราบยกมือขึ้นเดี๋ยวให้ดื่มน้ำลำไยหนึ่งทีฮะดีษอันกวดทำไมสลับกันล่ะตุลาอัลกุรอานแล้วก็อันฮะดีษทำไมต้องอัลกุรอานก่อนล่ะเพราะอะไรเพราะอัลกุรอานนั้นเป็นกะลามุลลอฮ์กะลามุนกะลิมาตุนแปลว่าคำพูดคำดำรัสเวลาพูดแบบนี้แล้วพี่น้องบางคนอาจจะค้านอ้าวอีกแล้วอาจารย์นี่พวกอาจารย์นี่แหมกะลิมะคำอัลลอฮ์มีคำพูดเนี่ยอัลลอฮ์ก็เหมือนมนุษย์สิเฮฮะอัลลอฮ์มีคำพูดเหมือนมนุษย์ไหมไม่เหมือนคำพูดของเรานี่ยังไม่เหมือนกันเลยนะครับคำพูดของเราเนี่ยยังไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเราจะไม่เอากะลามุลลอฮ์เอาคำพูดของพระองค์ไปเทียบกับคำพูดของมนุษย์ไม่เอาคำพูดของมนุษย์ไปเทียบกับคำพูดของอัลลอฮ์ไม่เทียบนะการไม่เทียบแบบนี้แหละมันคือแนวทางของบรรดาซะลาฟุศซอลเลห์บรรดาบรรพชนคนยุคแรกๆทำไมล่ะทำไมต้องบรรพชนคนยุคแรกๆล่ะก็นักวิชาการเขาให้คำเป็นประโยคหนึ่งเอาไว้เขาบอกว่าอะไรล่ะดูสิลืมนะอัสซะลาฟุอัสลัมวัลคอลาฟุอะลัมเขาบอกว่ากลุ่มชนชาวซะลัฟกลุ่มชนในยุคต้นนั้นปลอดภัยแต่กลุ่มชนในยุคหลังบรรดาชาวคอลัฟนั้นอาเลมกว่าให้พี่น้องเลือก2 อย่างกับปลอดภัยกับรู้กว่าเอาอันไหนฮะเอาปลอดภัยนะไม่รู้แต่ปลอดภัยได้นะแต่คนอาเลมบางทีอะไรคนใส่หมวกอย่างผมเนี่ยหมวกกะปิยะใบละ199เนี่ยยังแพงหมวกกะปิยะเนี่ยใบละ100เนี่ยบางทีใส่หมวกกะปิยะเนี่ยบางครั้งก็เอาตัวเข้าสวรรค์ไม่ได้ทำไมอะครับก็ไม่ปลอดภัยไงดังนั้นแนวทางที่ปลอดภัยให้พี่น้องเกาะเอาไว้เลยยึดเอาไว้เลยนะครับพยายามดูแนวทางที่ปลอดภัยกับพวกเรามากที่สุดนะทำไมอ่ะตัวรวยอายุเท่าไหร่แล้วครับ75อ๋อหรอตอบไม่อายเลยดูสิฮะ57อ๋อหรอดูสิขอมาอัพนะอันนี้รอเล่นนะไม่กลัวเดี๋ยวพวกเราจะนั่งหลับ75หายาสำรวยอายุ75มีใครมากกว่านี้ไหมครับไม่มีแล้วเป็นครูใหญ่แล้วบอกยีฟ้าเท่าไหร่ครับเพิ่งจะเกษียณ68มีมากกว่านี้อีกไหมมีมากกว่าตัวรวยไหมมากกว่า75มีไหมตัวที่เท่าไหร่ครับอัลลอฮ์มากกว่าตั้งปีหนึ่งเอาละครับพวกเราดี75 76จะ80หรือจะเท่าไหร่ก็ตามเราเนี่ยตอนนี้ต้องการเป็นคนอาเลมหรือต้องการเป็นคนที่รอดปลอดภัยสรุปนะพวกเราเนี่ยอายุอานามากผมเนี่ย40กว่าๆเองยังหนุ่มอยู่เลย40กว่าๆเนี่ยผมยังต้องการเป็นคนที่อยากจะรอดปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์และพี่น้อง80 70 60เนี่ยจะรอดฮะไอ้รอดน่ะไม่รอดแล้วครับแต่กำลังจะบอกว่าไปแล้วไปแบบปลอดภัยหรือเปล่าไปแบบสงบไหมนะถ้าไปแล้วไปยังไปกวนกวายยังไปวุ่นวายหรือยังไปว้าวุ่นอยู่ในกุโบนี่อย่าเพิ่งไปรอก่อนเรียนก่อนนะครับศึกษาก่อนนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเราไม่มีเวลาเหลือมากกับการที่จะทำเป็นเล่นทีเล่นทีจริงกับเรื่องราวของศาสนาเราไม่มีเวลาไม่ใช่พี่น้องอย่างเดียวนะผมด้วยนะต่อให้จะ40กว่านี่ผมตั้งอนาคตของตัวเองเอาไว้เนี่ยเอาแค่60
ขออยู่แค่60พอฮะไม่เป็นอะไรครับก็ใครอยากอยู่เกินก็เอาว่าไปก่อนฮะแต่คือตั้งเอาไว้เพราะนบีเนี่ยพูดเองนบีบอกประชาชาติของฉันเนี่ยจะอยู่ราวๆนี่แหละ60 70ใครเกินไปกว่านี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์ให้เยอะเลยนะครับดังนั้นตั้งเวลาหรือนาฬิกาชีวิตของตัวเองเนี่ยเอา60สอนหนังสืออีก20ปีเนี่ยเอาให้เต็มที่เอาให้อร่อยในตอนนี้แต่หลังจาก60ไปแล้วอยากจะขอพักบ้างนะอยากจะขอปลดเกษียณบ้างหรืออาจจะถึงอายันก่อน60ก็เป็นไปได้จะพักกินเงินเดือน600จะพักกินเงินเดือน600อาจารย์ฟาริดเฟนดี้รอฮิมาฮุลลอฮ์เสียตอนอายุเท่าไหร่ครับ60พอดีเลยพอดีเลย61หรือ60เนี่ยนะ05เท่าไหร่05เท่าไหร่เอาไปนั่งบวกกันเองแล้วผมไม่เอาละสอนหนังสือดีกว่า วันนี้เวลาที่ผมคัดเรื่องที่จะสอนพี่น้องเนี่ยผมจะไปสรุปมาให้แล้วนะครับแล้วถ้าจะคัดก็จะคัดหะดีษที่ซอฮีหะเท่านั้นดออีฟไม่เอาเพราะ70แล้ว80ก็แล้วเอาหะดีษดออีฟดออีฟมานั่งสอนแล้วก็อัลลอฮ์เดี๋ยวพี่น้องงงอันนั้นอาจารย์บอกได้ล่ะไปตรวจไปตรวจมาหะดีษดอแอฟหะดีษดออีฟไม่เอาแล้วงั้นขอแบบนักศึกษาผู้ใหญ่นี่ขอแบบรวบรัดเลยเอาแบบทางตรงไปสวรรค์เลยไปสวรรค์นี่ไม่ใช่ผมการันตีนะไม่ใช่ผมการันตีนะหลักการจากศาสนาการันตีเอาไว้ดังนั้นเมื่อสักครู่นี้ผมตั้งคำถามกับพี่น้องว่าเวลาที่เราจะพูดเรื่องของศาสนาหรือจะหาที่กลับของศาสนาเราจะอ้างอะไรเมื่อกี้พวกเราตอบแล้ว 1. กิตาบุลลอฮ์ 2. สุนนะเอาละครับกิตาบุลลอฮ์เนี่ยไม่มีใครเขาค้านกันหรอกว่าไม่ตามกุรอานมีใครบนดุนยานี่ไหมมีกลุ่มไหนไหมที่อ้างตัวฉันไม่เอากุรอานมีไหมครับมีไหมไม่มีนะถ้ามีล่ะเอาไปเผาอันนี้คือฮุกมนะครับเป็นอิจมาเป็นมติเอกฉันท์ของบรรดาปรงปาทุกยุคทุกสมัยใครค้านกุรอานหรือปฏิเสธอ่านกุรอานอย่าว่าทั้งเล่มเลยอายะห์เดียวไม่เชื่อว่านี่คือคำของอัลลอฮ์นี่คือกะลามุลลอฮ์ตกมุรตัดเอาไปเผาได้เลยไม่ต้องฝังที่กุโบมุสลิมดังนั้นพอพูดถึงเรื่องกุรอานเนี่ยเราไม่ค่อยค้านไม่มีคนกลุ่มไหนในสังคมไทยค้านอันกุรอานแม้กระทั่งกลุ่มหนึ่งที่กุรอานของเขากับของเราไม่เหมือนกันเนี่ยมันยังไม่ปฏิเสธกุรอานเล่มของเราเลยกลุ่มไหนชีอะห์อิสนาชะรีอะห์พวกนี้ปฏิเสธกุรอานนะปฏิเสธกุรอานเล่มของเรานะจริงๆนะเอาจริงๆเขาบอกกุรอานเล่มที่เราอ่านเนี่ยไม่ครบแต่เขาไม่ปฏิเสธหรอกว่าเนี่ยคืออัลกุรอานของอัลลอฮ์นี่คือกะลามุลลอฮ์เขาไม่ปฏิเสธลองปฏิเสธสิไม่ได้ไปมักกะห์แน่นอนไม่ได้ไปทำฮัจญ์แน่นอนนะครับดังนั้นเขาจะไม่ปฏิเสธแต่เขาจะพยายามเบี่ยงเบนประเด็นนะอัลกุรอานเนี่ยที่เราท่องกันใน 6,000 กว่าองค์การเนี่ยมันไม่ครบอ้าวแล้วที่เหลืออยู่ไหนล่ะอิหม่ามมาฮดีเอาไปเก็บไว้แค่เชื่อว่ากุรอานไม่ครบเนี่ยตามความเชื่อของซะลาฟุสซอลแลห์เนี่ยบอกเลยว่าความเชื่อแบบนี้ผิดอินนานะฮูนัซซัลนาอะไรล่ะดูสิลืมดูสิเห็นหน้าตัวละลืมเลยดูสิท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราเนี่ยประทานอัลกุรอานลงมาแล้วก็เราละหูละฮาฟิซูนจะปกปักรักษาอัลกุรอานเองถ้าใครที่บอกว่าอัลกุรอานไม่ครบแสดงว่าคนนั้นต้องไปเช็คแนวอะกีดะห์ใหม่แล้วไปเช็คเตาฮีดใหม่แล้วนะครับไปตรวจสอบความเชื่อของตัวเองว่าทำไมถึงปฏิเสธอัลกุรอานที่เราศึกษาที่เราเรียนทั้งที่อัลกุรอานที่เราศึกษานะอายะที่1ถึงอายะสุดท้ายทุกอายะมีรีวายะมีการรายงานมีสายรายงานมีสนัดทุกอายะบอกกับท่านพี่น้องแบบนี้เลยมีสนัดทุกอายะเลยนะพี่น้องเชื่อไหมเนี่ยเชื่อไหมฮะอย่าเชื่อในสิ่งที่ผมพูดสิ
เอานี่ไงนี่ไงเชื่ออาจารย์นี่ไงเอาแล้วเดี๋ยวจะหลงอาจารย์อีกแล้วนี่ไม่ต้องเชื่อผมหลักฐานอยู่นี่กุรอานเล่มที่เราอ่านเนี่ยมุสฮับอุสมานีเขาเขียนเอาไว้เลยนี่นี่นี่ภาษาอาหรับนะใครแปลไทยก็ช่วยแปลไทยบาสเอาเล่มแปลไทยให้หน่อยกูติบาฮาดัลมุสฮัฟุว่านะครับวาดูบีต่ออาลามายูวาฟิกูเขาบอกว่าอัลกุรอานเล่มนี้นี่แปลไทยก็มีแม่วันนี้ดีนะเนี่ยว่าติดมาด้วยนะครับแปลไทยเขาก็บอกเลยอ่ะไม่มีซะแล้วหายซะแล้วเขาไม่ได้เอามันลงซะแล้วอัลลอฮ์ดูสิไม่ได้เอามาลงก็ไม่ได้แปลให้เราแม่ไม่มีเขาบอกเลยว่าอัลกุรอานเล่มนี้เนี่ยเล่มที่เราอ่านกันเนี่ยนะเขาบอกว่าถูกบันทึกอัลกุรอานเล่มนี้เนี่ยบันทึกมาจากใครพี่น้องครับเดี๋ยวจะหาว่าผมสาดแข้งเปล่านะครับฮาดัลมุสฮัฟมุสฮับหรืออัลกุรอานเล่มนี้เนี่ยถูกบันทึกวะดูบิตอและไซซะระอะลามายูวาฟิกูรีวายะตัลฮับซีรีวายะตัลฮับซีบินสุไลมานอิบนุลมุฆีรออัลอัสดีอัลกูฟีลิกิรออะติอาซิมอิบนอบีอันนะจวัดอัลกูฟีอัตตาบิอีกุรอานเล่มนี้ถูกบันทึกรายงานเนี่ยนะทั้งเล่มเลยนะมีรีวายะทั้งหมดทุกอายะเลยแต่ทั้งเล่มเนี่ยเวลารวมกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถูกบันทึกรีวายะการรายงานมาจากฮับส์ชื่อคนบุตรของสุไลมานบุตรของอัลมุกีรอในตระกูลอันอัสดีอยู่ในเมืองกูฟีกูฟะเมืองอิรักที่ประเทศเมืองกูฟะในประเทศอิรักลิกิรออตีและเป็นการอ่านจากแนวของอาซิมชื่อคนบุตรของอาบีอะคอมาฟใช่ครับบุตรของอิบนอบินนจวัดเป็นชื่อคนนะครับอัลกูฟีอัตตาบีอีเป็นคนในเมืองกูฟะอยู่ในระดับตาบีอีก็คือตาบีอินเป็นลูกศิษย์ของซอฮาบะอันอบีอับดุลรอมานซึ่งรายงานอันกุรอานเล่มนี้มาจากอับดุลรอมานอับดุลลอฮ์อิบนฮาบีบอัสสุลามีเป็นชื่อซอฮาบะอันรายงานจากอุสมานอิบนอัฟฟานท่านอุสมานบุตรของอัฟฟานวะอาลีอิบนอบีตอลิบรายงานจากท่านอาลีบุตรของอบีตอลิบว่าไซด์อิบนว่าไซด์อิบนุซาบิดและรายงานจากซอฮาบะห์ที่ชื่อเซดอิบนุซาบิดอิบนุซาบิดว่าอุบัยอิบนกะอ์บทั้งเซดและทั้งอุบัยบินกะอ์บเป็นลูกศิษย์นบีเป็นอารักษ์คอยจดบันทึกอัลกุรอานและเขาบอกว่าว่าอุบัยอิบนกะอ์บอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานตรงจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุรอานเล่มไหนบนโลกใบนี้สอนและบันทึกรีวายะห์แบบนี้บ้างใครทราบช่วยตอบหน่อยครับมีไหมอาจจะมีแต่เราไม่รู้บอกไว้ก่อนมีเล่มใดบ้างนี่คือคร่าวๆนะคร่าวๆเลยแบบกากๆเลยแบบกากๆเลยคือกำลังจะบอกว่าเรื่องราวของศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นอายะห์อัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีสายรายงานสืบทอดตรงจากท่านนบีกุรอานเนี่ยจากนบีจากญิบรีลถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเข้าใจนะดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าปฏิเสธอัลกุรอาน มันมีกลุ่มชนหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มชนกุรอานนิยูนเอาแต่กุรอานเลยเอากุรอานอย่างเดียวเลยไม่เอาหะดีษเลยเขาเรียกกุรอานนิยูนยึดแต่กุรอานเลยไม่เอาหะดีษเลยเห็นไหมวันนี้ผมเลยเอาเรื่องของการตามซุนนะมาให้พวกเราได้ทราบเพราะการตามซุนนะมันมีเรื่องราวที่แตกต่างกันเยอะความเห็นมันเยอะหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงการกระทำคำพูดการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามอัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าซีเราะห์หรือประวัติของประวัติศาสตร์ของท่านนบีเนี่ยเป็นซุนนะห์ด้วยนะเราจึงเรียนประวัติศาสตร์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่เด็ก
จนกระทั่งโตแล้วเวลาเรียนประวัติศาสตร์เราก็ได้รับรู้ซุนนะหลายเรื่องเห็นไหมครับดังนั้นการตามซุนนะเนี่ยตามกุรอานไม่มีใครเถียงไม่มีใครเกี่ยงเพราะถ้าใครเกี่ยงตกเขาเรียกร่วงเลย ร่วงจากการเป็นมุสลิมแต่พอมาพูดถึงเรื่องของซุนนะพี่น้องครับให้พวกเราเข้าใจแบบนี้นะหลักการของอะฮ์ลิสซุนนะวัลญะมาอะห์เขามีความเชื่ออย่างไรเดี๋ยวผมจะบอกให้พี่น้องทราบเป็นข้อๆแต่ดูก่อนหลักการเราว่ากันแล้วนะเรามาดูหลักฐานก่อนนะครับในซูเราะตุลอะห์ซาบองค์การที่21หลักฐานนี้ยืนยันให้ได้ทราบเป็นกว้างๆก่อนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะตุนลิมันกานะยัรจุลลอฮะวัลยอมัลอาคิเราะห์วะซะกะรัลลอฮะกะซีรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าละกอดเข้าหลักภาษาศาสตร์นิดนึงคําว่ากอดกอฟอาดันกอดละกอดลามนี่ลามเตากีดลามเน้นละกอดคำนี้นะครับนักวิชาการทางด้านภาษาศาสตร์ที่เขาอธิบายอัลกุรอานนะคำนี้จะแปลว่าเน้นย้ำเป็นการตอกย้ำซ้ำทวนเมื่อคำกริยาหลังจากคำนี้เป็นคำกริยาในอดีต งงไหมจันพางงอีแหละเป็นเกร็ดความรู้คำว่า God ข้างหลังเป็นคำกริยาในอดีตคำว่าอะไรกาหน้ากาหน้าเป็นคำกริยาซึ่งแปลว่าเป็นอยู่คือกาหน้าแปลว่าเป็นแล้วดังนั้นก็อดเข้ากับคำกริยาที่เป็นอดีตการคำนี้จึงแปลว่าเน้นนั่นคือแน่นอนจริงๆแท้นะครับให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้เลยเพราะถ้าหากว่าก็อดยากูนูแปลว่าบางครั้งบางทีนะความหมายมันต่างกันเลยนะให้พี่น้องเข้าใจทางด้านภาษาละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะตุนแน่นอนในตัวของศาสนทูตของอัลลอฮ์ศาสนทูตรอซูลิลลาตรงนี้คือใครครับนบีมุฮัมมัดรู้ได้ยังไงนบีมุฮัมมัดเพราะศาสนทูตของอัลลอฮ์นี่มีเยอะนะฮะรู้ได้ยังไงครับเพราะเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใช้คำว่ารอซูลุลลอฮ์ถ้าพูดกับนบีท่านอื่นนบีจะใช้คำว่านบียุลลอคอลีลุลลออาจจะใช้คำแตกต่างกันไปแต่พอใช้คำว่ารอซูลุลลอเนี่ยนักวิชาการมุฟัสซิรีนนักวิชาการที่ทำการอธิบายกุรอานเขารู้เลยเพราะนี่เป็นการรายงานเป็นความเข้าใจจากบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ว่าหมายถึงมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นอายันกุรานองค์การนี้รอซูลุลลอฮ์ถึงแม้ว่ารอซูลของอัลลอฮ์จะมีหลายท่านแต่รอซูลที่ว่าในอายะนี้หมายถึงมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดลูกของอับดุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุสวะตุนแปลว่าอะไรอุสวะตุนในตัวของมุฮัมมัดนั้นมีแบบฉบับอุสวะแปลว่าแบบอย่างแปลว่าจรรยาแปลว่ามารยาทก็ได้อุสวะตุนอุสวะตุนฮะซะนะตุนใครมีลูกชื่อฮะซะนะมีไหมครับใครชื่อฮะซะนะมีไหมอ้าวมีด้วยนี่เขาเรียกปันนะเรียกฮัจญะฮะซะนะฮะซะนะฮะซะนะตุนแปลว่าอะไรประเสริฐดีงามฮุสนาแปลว่าดีงามอะซันแปลว่าดีที่สุดฮะซะนะตุนแปลว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่มีจรรยามารยาทที่งดงามสุดๆแล้วนะลิมันกานะและจรรยามารยาทของท่านนบีเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรลิมันกานะเพื่อคนที่หรือผู้ที่กานะเขาจะเป็นยัรยูผู้ที่มีความมุ่งหวังอัลลอฮ์ฮะมุ่งหวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยอมัลอาคิเราะห์และมุ่งหวังในวันสุดท้ายและซุนนะหรือจรรยามารยาทแบบอย่างของท่านนบีมีไว้สำหรับคนที่ซะกะรัลลอฮะกะซีรอน
คนที่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์แสดงว่าใครที่ชอบนึกถึงอัลลอฮ์มากๆคนนั้นจะต้องนึกถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ผมกล่าวคำว่าท่านรอซูลให้พี่น้องกล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือการศอลวาตของท่านนบีที่มีรูปแบบที่ชัดเจนจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ศ็อลลูอะลันนบีหรือนบีบอกมันศ็อลลาอะลัยยะใครศอลวาตให้กับฉันศอลาตันศอลวาตศอลวาตให้กับฉัน1ครั้งเนี่ยนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรอนอัลลอฮ์จะศอลวาตจะให้พรกับคนคนนั้น10ศอลวาตนี่คือการศอลวาตที่ถูกต้องนะเวลาที่พูดถึงท่านรอซูลให้เรากล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำเป็นไหมที่เราจะไปกล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดร็อบบิศ็อลลิอะลัยวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลาจำเป็นไหมต้องแบบนี้ทำไมถึงไม่จำเป็นเพราะนบีห้ามการใส่ท่วงทำนองไม่ว่าจะเป็นการศอลาวาตหรือการขอดุอานบีห้ามนะส่วนใครเขาจะทำผมไม่ว่าหรอกก็แล้วแต่เขานะครับแต่ถ้าจะเอาที่ดีที่สุดและถูกที่สุดอย่าไปทำเลยแค่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่ได้ยินที่ได้ฟังให้กล่าวเช่นนี้เท่ากับว่าเรานั้นศอลาวาตนบีแล้วแล้วขอมาอัฟนะอย่าว่าผมนะอาจารย์มุนฤทธิ์นี่พวกคณะใหม่ไม่ค่อยศอลาวาตนบีอัลลอฮ์ผมศอลาวาตนบีวันนึงเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะหลายรอบเลยไม่ต่ำกว่า10ครั้งอ่ะพูดง่ายๆเวลาที่เราได้ยินคำว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้เป็นที่เข้าใจนะเป็นที่เข้าใจนะครับอันนี้ถูกที่สุดดีที่สุดแจ๋วที่สุดและมีหลักฐานนะครับอ้าวต่อมาอายะห์กุรอานองค์การนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับให้เรานั้นพยายามพิจารณาแบบฉบับแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปดูเพราะไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับที่ถูกกล่าวเอาไว้แล้วจะเป็นคนดีนอกจากคนที่อัลลอฮ์จะสรรเสริญเอาไว้ในอัลกุรอานหรือไม่มีมนุษย์คนใดที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานนอกจากว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนบุเรที่สุดมีอยู่2คนเท่านั้นแหละที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานคือคนที่ดีที่สุดกับคนที่บุเรที่สุดเวลาที่อัลลอฮ์กล่าวถึงตับบัตยาดาอบีละฮาบิวะตับบะกล่าวถึงใครครับอาบูละฮับดีที่สุดไหมอัลลอฮ์ยังบุเรเลยพออัลลอฮ์กล่าวคำแรกเลยตับบัตความหายนะความวิบัติจงประสบกับมือทั้งสองของอาบูละฮับอาบูละฮับละฮาบุญน่ะละฮาบุญพี่น้องรู้ไหมแปลว่าอะไรละฮับเนี่ยแปลว่าอะไรทราบไหมไฟละฮับชื่อจริงความจริงไม่ใช่ชื่อเขาอันนี้คือฉายาละฮับเนี่ยแปลว่าไฟไฟที่จุถูกจุดให้ลุกโชนช่วงอาบีละฮับแปลว่าไอพ่อไฟนะแล้วก็เป็นบุคคลที่จะถูกเผาไหม้ในไฟนรกเอ็นี่เรากำลังนินทาอาบูละฮับหรือเปล่านินทาอยู่ป่ะครับเปล่านะเพราะนี่คือกรณีตัวอย่างกรณีตัวอย่างของคนบุเรที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ให้ได้รู้และศึกษากันว่าทำไมคนคนนี้จึงตกนรกนะไม่ได้เป็นการนินทาแต่อย่างใดแต่ถ้าพี่น้องเอาผมไปพูดข้างนอกอันนี้ล่ะจันมุนซิดเนี่ยแม่งอ้วนเหลือเกินนะขี้โม้อะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้ล่ะไอ้อ้วนนะจริงไหมจริงแต่ผมชอบไหมแสดงว่านั่นคือพี่น้องพูดของจริงนะผมนี่คนกินเยอะคนอ้วนแต่แหมเวลาบอกผมอ้วนเนี่ยมันจี๊ดเหลือเกินมันเจ็บเจ็บเนี่ยอยากจะไปลดความอ้วนดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่พูดไปแล้วพี่น้องของเราไม่ชอบนะก็อย่าไปพูดนะครับโดยเฉพาะเอ่ยชื่อแล้วนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเอาพี่อาจารย์แล้วทำยังไงล่ะบอกถึงลักษณะพอแต่บางครั้งการบอกลักษณะมันก็คือการเจาะจงน่ะนะท่านคนนั้นน่ะใส่หมวกสีขาวอ่ะใส่ต๊อบสีน้ำเงินน่ะใส่แว่นเนี่ยโดนอันนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่เป๊ะเลยอั
ันนี้ก็โดนเหมือนกันนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับให้พวกเราเป็นบุคคลที่พยายามกล่าวนะแต่สิ่งที่ควรจะกล่าวนะครับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนะต่อมาอายะห์กุรอานอีกองค์การหนึ่งในซูเราะห์อาลอิมรอนองค์การที่31อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้กุลมูฮัมมัดจงประกาศกุลแปลว่าจงประกาศอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวมูฮัมมัดจงกล่าวเถิดอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ถ้าหากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์แล้วก็ฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันใครกล่าวอัลลอฮ์สั่งให้นบีกล่าวให้นบีประกาศนะครับถ้าใครรักอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์แบบจริงๆนะไม่ใช่รักแบบหลอกๆนะครับใครที่ประกาศตัวเองว่ารักอัลลอฮ์ล่ะจงปฏิบัติตามฉันยูฮับบิบะกุมุลลอฮูและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักพวกท่านทั้งหลายนะครับและอัลลอฮ์รักแล้วทำยังไงล่ะจะได้อะไรล่ะเวลาอัลลอฮ์รักยักฟิรละกุมนี่สำคัญมากผมถึงบอกกับท่านพี่น้องไงว่าการตามอัลลอฮ์ตามรอซูลเนี่ยประโยชน์มันอยู่ตรงนี้ยักฟิรละกุมเมื่ออัลลอฮ์รักเราแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับใครช่วยบอกผมทีว่าไม่มีบาปมีใครไม่เคยทำบาปไหมยกมือขึ้นคนพูดจะไม่กล้ายกเลยไม่มีนะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราหวังนี่คือสิ่งที่เราปรารถนาเราปรารถนาจะให้ความผิดของเราเนี่ยหลุดร่วงให้บาปของเราเนี่ยมันหลุดร่วงไปถูกลบล้างไปใครจะลบล้างบาปให้เราได้ใครครับไม่มีมีผู้เดียวเท่านั้นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราต้องทำให้อัลลอฮฺลบล้างบาปและความผิดของเราหนึ่งในนั้นก็คือการตามการเชื่อฟังอัลลอฮฺและการปฏิบัติตามท่านรอซูลเพราะอัลลอฮฺกล่าวไว้ในองค์การนี้ยักฟิรุลละกุมพระองค์จะทรงให้อภัยโทษนักวิชาการอธิบายคำว่ามักฟิรอหรือกอฟารอยักฟิรุแปลว่าการอภัยโทษแปลว่าอะไรพี่น้องทราบไหมชื่อของท่านพี่น้องเนี่ยถูกแปะเอาไว้อยู่หน้าประตูนรกมุนซิดมันติมอลำดับเท่านั้นแปะไว้ที่หน้าประตูนรกดังนั้นคำว่ามักฟิรอตันแปลว่าการปลดชื่อของพี่น้องออกจากอัลลอฮฺอักบัรใหญ่ไหมพี่น้องอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าพี่น้องเนี่ยตอนเนี้ยเราเนี่ยชื่อเราเนี่ยถูกประทับตาอยู่ในนรกหรือเปล่าดังนั้นการมักฟิรอการอภัยโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือปลดสิ่งที่เป็นความผิดสิ่งที่เป็นบาปของเราทั้งหมดเพราะในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีบาปเท่าผงธุลีเนี่ยเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺได้ไหมไม่ได้ในสวรรค์คนมีมนทินนิดเดียวก็เข้าไม่ได้มีบาปเท่ากีตาร์นี่ไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์นะครับจนกว่าจะได้ถูกลบล้างเสียก่อนดังนั้นนี่แหละคือประเด็นสำคัญเราจะต้องทำตัวให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นความผิดบาปของเราเราเนี่ยทำบาปกันทุกๆวันอยู่ในมุ้งนี่ก็บาปแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีนอนมุ้งอีกไหมไม่มีแล้วเหรออัลลอฮฺแสดงว่าผมนี่โบราณนี่นะมีนอนอีกแล้วครับอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อก่อนเด็กๆผมนอนมุ้งแล้วผมนี่เบื่อมากเลยมะชอบใช้มึงไปกลางมุ้งไปเป็นอะไรที่เบื่อสุดๆของวันแล้วไอ้กลางมุ้งเนี่ยสี่หูเนี่ยนะโอ้โหตอนเด็กๆนี่เบื่อมากเลยเบื่อกลางมุ้งมาเลยจะเกี่ยงกับน้องมึงสิแหละเป่ายิ้มฉุบกันฉันเวลาแพ้แล้วก็ไม่อยากจะไปอีกเป็นอย่างนั้นเบื่อกลางมุ้งไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวนี้ไม่นอนมุ้งกันแล้วแต่ยังพอมีนะครับมีคนนอนมุ้งอยู่ดังนั้นครับเราเนี่ยอยู่ในมุ้งเนี่ยก็บาปแล้วทำไมอ่ะนี่นอนอยู่ในมุ้งเขี่ยไปเขี่ยมาอัลลอฮ์ดูอีซ้อมมันโพสสิน่าเกลียดน่าเกลียดดูเนี่ยอัลลอฮ์ดูยีฟาโพสสิอัลลอฮ์ตัวอย่างอ้วนเลยนอนอยู่ในมุ้งกันแหละบาปเอาบาปเข้าตัวอีกแล้วเห็นไหมถึงบอกกับท่านพี่น้องไงไม่ว่าผมไม่ว่าพี่น้องเราต่างคนต่างมีบาปกันได้ในทุกเมื่อเชื่อวันแต่ทำบาปทำผิดยังไม่สำคัญกว่าการที่เรานั้นจะหาวิธีการลบล้างบาปและความผิดอย่างไร
การตามอัลลอฮ์การตามรอซูลจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากกับการที่จะทำให้เราถูกปลดชื่อจากการเป็นชาวนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากอายะห์กุรอานองค์การนี้วะยัฆฟิรุลกุมซุนูบะกุมและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะอภัยโทษในบาปและความผิดของสู่เจ้าทั้งหลายวัลลอฮุกอฟูรุรรอฮีมและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงประทานการอภัยโทษอย่างมากมายไม่มีใครจะให้การอภัยกับพี่น้องได้เท่ากับอัลลอฮฺอีกแล้วพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาอย่างมากมายไม่มีมนุษย์หน้าไหนบนโลกใบนี้จะให้ความเมตตากับพี่น้องเท่ากับอัลลอฮฺไม่มี ใครที่บอกว่าเขาช่วยเราเนี่ยช่วยมาทั้งชีวิตไม่เท่าอัลลอฮฺหรอกพี่น้องบอกไว้ก่อนเลยใครที่เขาสนับสนุนเราช่วยเหลือเราให้เรายืมตังค์ให้เรากู้เงินให้นู่นนี่นั่นให้ที่อยู่อาศัยไม่เท่ากับอัลลอฮ์เมตตาไม่ได้สักกระพริบเดียวพี่น้องครับดังนั้นนี่คือลักษณะหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เป็นผู้ทรงประทานการอภัยโทษแบบไม่มีที่สิ้นสุดและให้ความเมตตาแบบไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันให้พี่น้องจำเอาไว้เลยกอฟูรุนจะเอาไปตั้งชื่อลูกได้ไหมกอฟฟาร์ได้แต่ต้องมีคำว่าอับดุลกอฟฟาร์อับดุลกอฟูร์อับดุลรอฮีมนะเอาไปตั้งเป็นเรียกรอฮีมรอฮีมอย่างเดียวไม่ได้เพราะอันนี้คือคุณลักษณะเป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อาลอิมรอนองค์การที่31เอาไปอีกหนึ่งองค์การอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเจาะจงลงไปอีกบอกยังไงอยู่ในซูเราะห์อันอันอามองค์การที่153วะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมาฟัตตะบิอูฮูวะลาตัตตะบิอุสซุบุลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแท้ที่จริงแล้ววะอันนะฮาซานี้คือซิรอตีแนวทางของข้ามุสตะกีมันและเป็นแนวทางที่เที่ยงตรงฟัตตะบิอูฮูพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามแนวทางอันเนี้ยและพี่น้องดูนะคำว่าซิรอตีเป็นเอกพจน์ซิรอตุนเนี่ยเป็นเอกพจน์มุสตะกีมันเป็นเอกพจน์แสดงว่าแนวทางของอัลลอฮ์มีหนึ่งแนวทางเท่านั้นนี่คือความละเอียดอ่อนของนักวิชาการมุฟัสซิรีนที่เขาอธิบายให้เราฟังดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกฟัตตะบิอูฮูแล้วเวลาใช้สรรพนามใช้คำว่าฮาอูฮูไปตามแนวทางอันเดียวอันเนี้ยแสดงว่าแนวทางของอัลลอฮ์ที่ถูกต้องที่อัลลอฮ์รับรองนั้นมีอยู่แค่เส้นเดียวเท่านั้นทำไมอะครับวะลาตัตตะบิอุสซุบุลนี่ไงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่ออีกอย่าสู่เจ้าทั้งหลายอย่าไปปฏิบัติตามอัสซุบุลาซาบีลุนแปลว่าแนวทางหนทางแต่เป็นพระหูพจน์หมายถึงแนวทางต่างๆมากมายซ้ายขวาหน้าหลังหลายแนวทางดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลาตัตตะบิอุสซุบุลาพวกเจ้าทั้งหลายอย่าไปปฏิบัติตามแนวทางอื่นๆที่มันมีอยู่มากมายหลายแนวทางไม่เอาเอาแค่แนวทางเดียวที่เป็นมุสตะกีมันเท่านั้นทำไมล่ะตามแนวทางอื่นแล้วมันเป็นยังไงอ่ะดูครับอัลลอฮ์เฉลยไว้ให้ฟังฟัตฟัรรอกบิกุมอันซาบีลิฮีเพราะไอแนวทางต่างๆมากมายหลากหลายนั้นมันจะทำให้เจ้าแตกออกจากแนวทางที่เที่ยงตรงเห็นไหมครับซาลิกุมวัสซากุมบิฮีละอัลละกุมตัตตะกูนนั่นแหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านี่แหละพระองค์ได้ทรงวัสซอกุมสั่งเสียเอาไว้ให้กับสู่เจ้าทั้งหลายบิฮีถึงแนวทางอันนี้ละอัลละกุมตัตตะกูนและหวังเอาไว้ว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะมีความตักวามีใครชื่อตักวาไหมมีไหมครับมีไหมไม่มีนะตักวาแปลว่าความยำเกรงความยำเกรงแปลว่าเอาอีกแล้วไทยแปลไทยอีกแล้วฮะเวลาที่พี่น้องเดินเข้าซอยมาไฟดับมืดหมดเลย
แล้วก็รู้ว่าทางเนี่ยนะโอ้โหตะขาบก็มีงูก็มีโอ้โหงูเงี้ยวเขี้ยวขอมีขวากน้ำมีกระเบื้องมีตะปูพี่น้องจะเดินยังไงลุยไปเลยระวังคำว่าตะกวาหมายถึงผู้ที่มีความระแวดระวังเวลาจะเดินไปไหนโอ๊ยเดี๋ยวโดนตะปูเวลาจะเดินไปไหนเดี๋ยวหนามตำเวลาจะเดินมีความระแวดระวังตัวในการที่จะเดินไปบนเส้นทางนี้เดี๋ยวเซ็นชื่อขาดเช็คชื่อขาดนะกับก่อนเวลานี่เดี๋ยวเช็คชื่อขาดนะแม่นะครับรอเล่นนะครับอ่ะดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าหวังว่าสูเจ้าทั้งหลายจะมีความยำเกรงในซูเราะห์อันอามองค์การที่153นักวิชาการมุฟัสซิรินอธิบายคำว่าอัสซิรอตุลมุสตะกีมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้ยืนหยัดเนี่ยมันเป็นหลักการที่อัลกุรอานองค์การอื่นมาอธิบายอีกองค์การไหนล่ะอันนิซาองค์การที่8ไม่ยุติอิรอซูละฟากอดอัตออัลลอฮ์ใครที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ขอมาฟครับใครที่เชื่อฟังรอซูลฟาก็ดแน่นอนคนคนนั้นเชื่อฟังอัลลอฮ์เห็นไหมเขาเอาอัลกุรอานอธิบายอัลกุรอานไม่ยุติอิรอซูละใครเชื่อฟังรอซูลของอัลลอฮ์เท่ากับว่าการเชื่อฟังรอซูลนั้นเป็นการเชื่อฟังอัลลอฮ์ด้วยนักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฮาบะห์ท่านหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสินอธิบายเอาไว้นะองค์การอันใดก็แล้วแต่ที่พูดว่าอาติอุลลอฮ์วะอาติอุรรอซูลเท่ากันนะพี่น้องเชื่อฟังอัลลอฮ์ก็หมายถึงเชื่อฟังต้องเชื่อฟังรอซูลด้วยวาญิบไปคู่กันเชื่อฟังอัลลอฮ์แต่ปฏิเสธคำของรอซูลได้ไหมการเชื่อฟังอัลลอฮ์เป็นโมฆะหรือพี่น้องเชื่อฟังรอซูลแต่ปฏิเสธคำของอัลลอฮ์หนึ่งประโยคในอัลกุรอานได้ไหมการเชื่อฟังรอซูลเป็นโมฆะใช้ไม่ได้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอธิบายอัลกุรอานประมาณนี้เอาไว้บอกไว้แล้วถ้าเชื่อฟังอัลลอฮ์ต้องเชื่อฟังรอซูลห้ามแยกออกจากกันดังนั้นอัลลอฮ์และรอซูลจึงมาพร้อมกันอัลลอฮ์จึงใช้คำว่าอาตีอุลลอฮ์วะอาตีอุรรอซูลใช้คำสำนวนเดียวกันใช้ศัพท์เดียวกันแต่พอมาถึงอะไรครับวาอูริลอัมริมิงกุมยาอายุฮัลลาซีนามานูนะอติอุลลอฮ์วาอติอุรรอซูลจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังรอซูลและเชื่อฟังผู้นำของท่านแต่พอมาเป็นผู้นำของท่านอัลลอฮ์เอาคำว่าอติอูออกเห็นไหมนี่คือความละเอียดอ่อนของอัลกุรอานซึ่งอัลลอฮ์กำลังจะบอกให้กับพวกเราที่เรียนอัลกุรอานได้ทราบว่าอัลลอฮ์และรอซูลต้องอยู่คู่กันแยกออกจากกันไม่ได้ใครเอาอัลลอฮ์แยกออกจากรอซูลหรือใครเอารอซูลแยกจากอัลลอฮ์การเชื่อฟังอัลลอฮ์เป็นโมฆะหรือการเชื่อฟังรอซูลเป็นโมฆะทันทีดังนั้นต้องอยู่คู่กันแบบนี้ตลอดไปจนกระทั่งวันกิยามะห์เข้าใจนะครับนะเอาหะดีษบ้างเอาหะดีษบ้างหะดีษบทที่1อยู่ในหะดีษซอฮีหของอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอัตติริมีซีอบูดาวูดและอิบนุมาจาห์อะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะติลคุลาฟาอิรรอชิดีนะอัลมะห์ดียีนะอัดดูอะลัยฮาบินนวาจิซวะอียากุมวะมุฮดะซาติลอุมูรหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหนะผมบอกแล้วนะผู้บันทึกหะดีษนะครับอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอัตติริมีซีอิหม่ามอบูดาวูดอิหม่ามอิบนุมาจาห์บอกยังไงท่านนบีสั่งเสียซอฮาบะห์เอาไว้ครั้งหนึ่งหะดีษนี้รายงานโดยท่านซาริยะห์นะครับท่านซาริยะห์เป็นซอฮาบะห์ในระดับต้นๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดซุบฮ์เสร็จนบีสั่งเสียเลยสั่งมาก่อนหน้านี้ยาวเลยพอมาถึงท่อนสุดท้ายนบีบอกว่าอะลัยกุมคำว่าอะลัยกุมแปลว่าจำเป็นสำหรับพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์ขอมาฟครับนบีกล่าวถึงใครนบีพูดกับใครพูดกับซอฮาบะนบีเนี่ยพูดขนาดนั้นนบีพูดกับซอฮาบะแต่ฮุกมของหะดีษบทนี้รวมถึงอุมมะห์ของท่านนบีทั้งหมดพี่น้องเข้าใจนะเป็นฮุกมที่รวมถึงอุมมะห์ของท่านนบีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซอฮาบะคนใดก็แล้วแต่ต้องยึดตามนี้
ไม่ว่าจะเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นใครเป็นพระมหากษัตริย์หรือจะเป็นคนกวาดถนนถ้าเป็นมุสลิมต้องยึดแนวทางของท่านรอซูลจำเป็นต้องยึดอะลัยกุมบิซุนนะตีจงยึดแนวทางของฉันวะซุนนะติลคุลาฟาอิอัรรอชิดีนะและซุนนะของบรรดาคอลิฟะรอชิดีนแปลว่าผู้ชี้นำคอลิฟะผู้ชี้นำอัลมะฮดียีนคอลิฟะผู้ที่ได้รับทางนำอัดดูอะลัยฮาบินนะวาญิสจงยึดซุนนะของท่านนบีเปรียบประดุจเหมือนกับว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นกัดอัดดูแปลว่ากัดซุนนะไว้ด้วยกับบินนาวาจิสเหมือนกับฟันกรามเหมือนกับกัดซุนนะของท่านนบีไว้ด้วยกับฟันกรามกัดฟันหน้ายังมีหลุดได้ง่ายแต่กัดฟันกรามเนี่ยพี่น้องหลุดยากรู้ได้ยังไงฟันกรามหลุดยากผมเนี่ยไปถอนฟันพี่น้องครับที่หนองจอก400-500นะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยถอนฟันนะ400-500แต่โดนอย่างอื่นอีก 2,500 เอาล้อออกมาในเงือตกเลยนะครับถอนฟันฟันกรามพี่น้องครับเชื่อไหมหมอหนุ่มหมอวัยรุ่นเขาเย่อฟันหมอในฟันกรามเนี่ยเย่ออยู่ตั้งนานผมถามหมอไหวไหมไอเราปากอ้าหมอไหวไหมเย่อฟันผมเนี่ยจนกระทั่งเงือเนี่ยตกใส่หน้าผมนะเย่ออย่างนานเพราะเป็นฟันกรามไงโอ้โหฟันพี่เนี่ยโอ้โหมันเป็นฟันกรามครับผมเข้าใจมันลึกลากมันลึกไงเข้าใจคำของนบีเลยว่าทำไมจึงสั่งให้อุมมะของท่านสั่งให้บรรดาซอฮาบะของท่านยึดสุนนะด้วยกับฟันกรามเพราะมันแข็งแรงมากๆพี่น้องนะครับและท่านนบีบอกว่ายังไงว่าอียะกุมพวกท่านทั้งหลายพึงระวังเอาไว้ดีว่ามุฮัดดะซาติลอุมูรเรื่องใหม่ๆเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นในศาสนาเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นในศาสนาระวังเอาไว้ให้ดีเรื่องที่นบีไม่ได้ทำเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งนะครับอ้าวหะดีษบทนี้เป็น1บทแล้วนะอ้าวมาดูอีกบทหนึ่งนะครับมาดูอีกอายะห์หนึ่งแล้วกันนะอีกอายะห์หนึ่งที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นการยืนยันให้ได้รู้นะครับอายะห์ซูเราะห์อันนิซาองค์การที่59ผมตัดตอนมาเลยนะฟาอินตานาซะตุมอายะห์ต้นๆเนี่ยอาตีอุลลอฮ์วะอาตีอุรอซูลวะอูริลอัมริมิงกุมและพอมาในครึ่งหลังบอกฟาอินตานาซะตุมฟีชัยอินฟารุดดูฮูอิลลอฮิวัลรอซูลิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลและผู้นำของสู่เจ้าทั้งหลายคราวนี้ผู้นำของสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยนะครับอัลลอฮ์กล่าวในวรรคหลังฟังให้ดีนะอันนี้สำคัญเลยนะครับอัลลอฮ์กล่าวในวรรคหลังเนี่ยนะฟาอินตานาซะตุมถ้าพวกท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งเกิดขึ้นฟีชัยอินในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามขัดแย้งกับใครขัดแย้งกับอัลเลาะห์ไหมเปล่าขัดแย้งกับซุนนะของท่านนบีเปล่าขัดแย้งกับผู้นำขัดแย้งกับอุลามะขัดแย้งกับใครก็ตามที่เป็นมนุษย์ด้วยกันอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่ายังไงฟาอินตานาซะตุมเมื่อพวกท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะขัดแย้งกันเรื่องหนึ่งเรื่องใดในศาสนาฟารุดดูฮูให้กลับไปอิลัลลอฮิกลับไปยังอัลลอฮ์วะรอซูลิและกลับไปยังรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอ้าเราขัดแย้งกันเรื่องกอ ไปดูซิว่าเรื่องกอเนี่ยเรื่องกอไก่เนี่ยมี มีระบุในอัลกุรอานไหมมีไหมเอาไม่มีไปดูซิว่ามีหะดีษบทไหนพูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่มีไหมครับมีไหมถ้ามีไปยึดหะดีษไปยึดตัวบทไปยึดความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะไปยึดความเข้าใจของบรรดาซะละฟุศอลเลห์มันต้องมีครับพี่น้องเรื่องหนึ่งเรื่องใดในศาสนาที่ต้องผ่านอัลกุรอานและผ่านซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจจะมีบางเรื่องที่อัลกุรอานไม่ได้ระบุเอาไว้เจาะจงตายตัวที่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ระบุเอาไว้เจาะจงตายตัวมีไหม
มีพี่น้องต้องยอมรับนะว่ามีอินนาบัยกะตุมมะฮารอมุนมีไหมอายะแบบเนี้ยมีไหมครับไม่มีใบกระท่อมฮารอมเนี่ยมีไหมมีไหมครับไม่มีอัลลอฮ์ไม่ได้พูดเอาไว้เจาะจงแบบนี้หรอกแต่นบีกล่าวเอาไว้นะครับอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้อินนามัลคอมรุวัลไมซิดวัลอัซลามแท้จริงเล่าแต่เราเนี่ยแปลว่าเล่าแต่ความจริงเขาไม่ได้แปลว่าเล่าพอไปดูจริงๆนักวิชาการนิติศาสตร์อิสลามเขาแปลว่าของมึนเมาเวลาเราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลว่าเล่าเวลาบอกเล่าปุ๊บอาจารย์บารันดีกินได้ไหมก็มันไม่ใช่เล่าอาจารย์ครับวายกินได้ไหมน้ำอะไรน้ำอะไรเนี่ยยิรซักที่เขากินกันแล้วเมาอ่ะน้ำฮะน้ำกระแช่น้ำกระแช่กระท่อมแล้วก็น้ำองุ่นหมักนานๆนี่แหละน้ำองุ่นเดิมๆเนี่ยเอาองุ่นไปคั้นน้ำหรือน้ำส้มน้ำอะไรก็แล้วแต่น้ำผลไม้เอาไปหมักนานๆมันเกิดแอลกอฮอล์แล้วมันทำให้มึนเมาเดิมๆเป็นน้ำผลไม้แต่พอหมักไว้มันกลายเป็นของมึนเมาไม่ได้แอลกอฮอล์มันกลายเป็นของมึนเมาดังนั้นนบีจึงบอกเลยกุลลุมุสกีรินคอมรุนทุกสิ่งที่มึนเมาเรียกว่าเหล้าทั้งหมดกุลุคอมรินฮารอมุนและเหล้าทุกชนิดฮารอมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระท่อมใบกัญชาบุหรี่ SMS กองทิปยานักอะไรก็แล้วแต่ดูดไปซื้อไปแล้วเมาบาปไหมบาปอัลลอฮ์อาจารย์ไม่บาปมะฉันกินแก้วนึงไม่เห็นเมาเลยอะไรนะเบียร์น่ะแก้วนึงไม่เมากินขวดนึงเมาไหมไม่เมากินองค์นึงเมาไหมเมาอ่ะถ้ากินองค์นึงแล้วเมากินแก้วนึงก็ฮารามเข้าใจนะครับถ้าส่วนมากของมันกินแล้วเมาส่วนน้อยของมันก็ฮารอมดังนั้นเหมือนกันกระท่อมก็เหมือนกันบางคนบอกกินแล้วไม่เมาเคี้ยวไม่เมาใบนึงไม่เมา2ใบไม่เมาพี่น้องลองเคี้ยวทีเดียว20ใบสิเมามั้ยเอาจริงๆอย่าโกหกเมาไหมเมาไหมครับไม่เหลือหงายท้องเลยถ้าอย่างนั้นเคี้ยวหนึ่งใบก็ฮารอมเข้าใจนะครับบางคนบอกดูดบุหรี่อัลลอฮ์ไม่เห็นจะเมาสักทีดูด้วยพูดดูดมวนเดียวมึนไหมไม่มึนพี่น้องรอมวนดูดทีละซองเลยทีละซองกำเดียวเลยเดี๋ยวเดินเป๋เลยเขาเนี่ยมึนเอาจริงๆมึนผมไม่ได้ทำเองนะเพื่อนมันทำให้ดูแล้วมึนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ฮารอมุนไม่มีมักรกแก่ๆนะครับฮารอมเข้าใจนะนี่คือหลักการของศาสนาเพราะบางทีเนี่ยมันจะมีช่องคนเนี่ยมันชอบหาช่องแล้วก็พยายามจะเอาช่องต่างๆแล้วไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นใบอะไรใบกระท่อมใบกัญชายานัดยาจากอะไรก็แล้วแต่ฮารอมทั้งหมดอย่าไปดูดอย่าไปดื่มอย่าไปกินอย่าไปเสพมันเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพให้เราเข้าใจแบบนี้นะดังนั้นเวลาขัดแย้งกันเรื่องเนี้ยบุหรี่ฮารอมไหมนักวิชาการมีความเห็นต่างแล้วนักวิชาการบางท่านบอกมันไม่น่าจะฮารอมนะอาจารย์ทำไมอ่ะกุรอานไม่มีห้ามมันไม่น่าจะฮารอมนะอาจารย์เพราะหะดีษไม่ได้บอกเอาไว้โกงกุรอานไม่มีบอกไว้ตรงๆหะดีษไม่มีบอกไว้ตรงๆดูที่ไหนพี่น้องครับความเข้าใจของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ความเข้าใจของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เป็นแสนคนน่ะแน่นอนล่ะครับต้องมีเรื่องเยอะเป็นพันเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นเรื่องนะครับหลายเรื่องก็ไปดูสิซอฮาบะห์เค้ามีแนวโน้มมีความเห็นมีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ยังไงเพราะซอฮาบะห์เข้าใจอัลกุรอานและเข้าใจซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอ้าแล้วสมัยซอฮาบะห์ไม่มีล่ะทำยังไงนักวิชาการบอกกิยาสเอาหลักของการเทียบเคียงเช่นเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยในกุรอานไม่ได้บอกว่าเหล้าฮารอมแต่นักวิชาการเขาอธิบายไว้ทุกสิ่งที่นบีบอกเนี่ยกินไปแล้วดื่มไปแล้วเสพไปแล้วมันมึนมันเมานั่นเท่ากับว่าเป็นเหล้าเอาไปเทียบเลยเอาโค้กผสมถ้ากินแล้วเมาไปเทียบกับเหล้าเมาเหมือนกันไหมเมาเหมือนกันดังนั้นถือว่าเป็นสิ่งเดียวกันเข้าใจนะครับนี่คือที่มาที่ไปดังนั้นหลักการของศาสนากิตาบุลลอฮ์
สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวาญิบและจําเป็นสําหรับพวกเราทุกคนถ้าไม่มี2สิ่งนี้ไปดูความเข้าใจจากบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ไปดูความเข้าใจจากบรรดาตาบีอีนไปดูสิ่งที่บรรดานักวิชาการวางกรอบเอาไว้เรื่องของการเทียบเคียงอันนี้คือเครื่องมือในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาดังนั้นพี่น้องครับอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์พี่น้องฟังให้ดีนะหลักความเชื่อของอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ผมสรุปไปลอกไปคัดลอกมาแล้วก็นำมาเสนอกับท่านพี่น้องนะครับฟังให้ดีเลยนะครับใครที่อยู่ออกจากนอกจากกรอบต่างๆเหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงนะผมมีเวลาอีก6นาทีอินชาอัลเลาะห์จะให้ทัน1ต้องยึดอัลกุรอานและอัลหะดีษที่เรียกว่าเป็นอะรีวายาตซุนนะห์นะใครจะอยู่ในสายทานนี้ใครจะอยู่แนวทางซุนนีหรือซุนนะห์ต้องยึดอัลกุรอานและอัลหะดีษเป็นหลักสำคัญเลย2ต้องเชื่อว่าชาวสวรรค์ฟังให้ดีนะชาวสวรรค์เพราะอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยเชื่อว่ามุสลิมทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้เข้าสวรรค์และจะมีมุสลิมกลุ่มหนึ่งชาวสวรรค์กลุ่มหนึ่งที่จะมองเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำไว้เลยนะนี่คือความเชื่อของซะลัฟความเชื่อของอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์แต่ถ้าใครเขาบอกว่าโอ้ยไม่ได้เห็นหรอกให้พี่น้องทราบเอาไว้เลยนั่นไม่ใช่ความเชื่อของซุนนีเข้าใจนะครับผมสรุปมาให้กับท่านพี่น้องนักวิชาการเขาสรุปผมมามาถ่ายทอดให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบ3ต้องศรัทธาเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮ์อย่างถูกต้องตามบทบัญญัติที่ระบุเอาไว้ไม่เปรียบเทียบกับสิ่งถูกสร้างใดๆทั้งหมดห้ามเอามือของอัลลอฮ์ไปเทียบกับมักโลกห้ามเอามือของมักโลกมาเทียบกับอัลลอฮ์ไม่ได้ไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนใครที่กำลังเอามือของอัลลอฮ์ไปเทียบกับมือของมนุษย์จะหลุดออกจากการเป็นอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์พี่น้องจำเอาไว้เลยนะเพราะบางคนนี่ชอบอ้างนะอัลลอฮ์เราบอกว่าอัลลอฮ์อยู่เบื้องสูงเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่เอาอัลลอฮ์มีทิศนี่ไม่ใช่เราไม่ได้บอกอย่างนั้นเราบอกอัลลอฮ์อยู่เบื้องสูงตามอัลกุรอานและสุนนะห์และความเข้าใจของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้นะครับเพราะมีอายะห์กุรอานเป็นพันองค์การหะดีษอีกมากมายหลายร้อยบทที่บ่งบอกถึงการอยู่เบื้องสูงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวอันนั้นเดี๋ยวไปเรียนทีหลังต่อมา4ต้องศรัทธาถึงความดีคุณธรรมความดีของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนทุกคนเลยนะต้องเชื่อว่าบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยดีหมดทุกคนอย่าบอกว่าซอฮาบะห์ของนบีเป็นคนเลวเป็นคนบุเรอย่าบอกว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีตกมุรตัดนะครับอย่าไปตำหนิและอย่าไปเจาะลึกไปช้อนชัยไปเสาะไปแสวงหาเฮ้ยซอฮาบะห์คนนั้นเคยทำซินาเฮ้ยคนนี้เคยทำนุ่นคนนั้นเคยเป็นคนขี่เมาศาสนาไม่อนุญาตโดยเฉพาะคนที่จะยึดในแนวทางแห่งอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์ด้วยแล้วกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างซอฮาบะห์ด้วยกันก็ไม่อนุญาตให้เรานั้นไปวิพากษ์วิจารณ์นะคนใดที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ซอฮาบะห์คนนั้นจะหลุดออกจากการเป็นอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เลยหลุดออกจากแนวทางของบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์เลยซุนนีทุกคนบนโลกใบนี้เชื่อแบบนั้นเข้าใจนะครับต่อมา5ต้องศรัทธาต่อทุกการทรมานการโดนลงโทษในกุโบสถ์การโดนลงโทษในหลุมฝังศพเนี่ยมีจริงนะอย่าลืมเดี๋ยววันหลังผมจะเอาหะดีษมาอ่านให้ฟังถ้ามีโอกาส6เชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้นำนะเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้นำไม่อนุญาตให้ปลีกตัวออกจากผู้นำและเชื่อว่าผู้นำอนุญาตนะครับผู้นำอาจจะมีความบกพร่องและบิดพลาดนะครับในบางเรื่องบางประการแต่อะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ยังให้ความสำคัญกับการเป็นผู้นำนะผู้นำในที่นี้หมายถึงซุลตานผู้นำที่สามารถสั่งประหารชีวิตเราได้ที่เป็นมุสลิมแต่บางครั้งผู้นำคนนี้อาจจะบุเรหน่อยแต่เป็นมุสลิมมีอำนาจสูงสุดในการสั่งจำคุกสั่งประหารชีวิตเราได้หรือถ้าเป็นในสมัยของท่านนบีเขาเรียกระบอบคอลีฟะอันนี้ห้ามฝ่าฝืนเลยใครฝ่าฝืนเนี่ยตกมุรตัดนะครับคำสั่งของผู้นำคำสั่งของคอลีฟะนะครับแต่พอมาในประเทศไทยก็จะลดหลั่นกันมาผู้นำก็จะถูกทอนมาว่าคำสั่งของผู้นำแต่ละคำสั่งนั้น
จะถูกต้องขัดกับหลักการของศาสนาหรือไม่ถ้าขัดกับหลักการของศาสนาไม่อนุญาตไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามก็ช่างต้องตามอัลเลาะห์และรอซูลเพราะเราจะไปจบที่คำของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตอนก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อขัดแย้งกันเรื่องหนึ่งเรื่องใดให้กลับไปยังอัลเลาะห์และกลับไปยังรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา7ต้องเชื่อว่าการทำญิฮาดนะครับต้องเชื่อว่าการทำญิฮาดตามผู้นำนะครับที่มีความบกพร่องผู้นำบางคนเนี่ยเขาอาจจะบกพร่องแต่เวลาเขาประกาศเนี่ยผู้นำเนี่ยผู้นำบ้านเราเนี่ยประกาศญิฮาดไม่ได้นะครับมันบกพร่องตรงนี้แหละมันนี่ไม่ได้พูดไม่ได้วิจารณ์เขานะแต่กำลังจะบอกว่าอำนาจหน้าที่เขาเนี่ยเขาทำแบบนั้นไม่ได้กฎหมายไม่เอื้อนะครับแต่ผู้นำที่บอกเนี่ยผู้นำบูเรที่เป็นมุสลิมอยู่ในรัฐอิสลามปกครองด้วยกับระบอบกฎหมายอิสลามถ้าเขาประกาศญิฮาดวาญิบต้องตามถึงแม้ว่าผู้นำจะบูเรก็ตามพี่น้องเข้าใจนะอันนี้คือหลักความเชื่อของอาลีซุนนะวันจามาอะต้องตามถ้าผู้นำบอกวันนี้เราต้องญิฮาดเราต้องไปทำญิฮาดกับเขานะครับห้ามหนีทับด้วยนะใครหนีทับนี่ฮารามและตกมุรตัดด้วย8ต้องเชื่อว่าการละหมาดวันศุกร์และการทำฮัจญ์ตลอดจนการละหมาดอีดทั้งสองนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะ9ต้องออกห่างและหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นอุตริกรรมบิดอะห์ทั้งหลายและจะต้องตักเตือนมุสลิมให้ออกห่างไกลจากการทำอุตริกรรมและผู้ที่ทำอุตริกรรมนี่คือแนวหรือมันฮัจญ์ของซะลัฟนะครับ10ต้องยึดมั่นกับแนวทางของกลุ่มชนชาวซะลัฟเพราะเราบอกแล้วเมื่อสักครู่นี้อัสซะลัฟุอัสลัมบรรดาคนยุคแรกคนยุคต้นนั้นปลอดภัยดังนั้นถ้าเราจะต้องการความปลอดภัยถ้าเราจะอยากจะอยู่ในแนวทางของซะลัฟอยู่ในแนวทางของอะฮลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ต้องไปดูความเชื่อของเขาเป็นยังไงหลักการปฏิบัติของเขาเป็นอย่างไรนะครับ11ต้องเชื่อว่าผู้ที่ทำบาปใหญ่นั้นผู้ที่ทำความผิดนั้นเขายังไม่ตกศาสนาซินาเป็นบาปใหญ่ไหมเป็นกินเหล้าเป็นบาปใหญ่ไหมเป็นลักขโมยเป็นบาปใหญ่ไหมเป็นเราจะไม่เชื่อว่าพวกเขาที่ทำบาปใหญ่ตกศาสนาเพราะมันจะมีกลุ่มคนบางคนที่ไม่ใช่อะฮลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เชื่อว่าคนทำบาปใหญ่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแต่ซุนนะฮ์จะไม่เชื่อแบบนั้นเขายังมีโอกาสถ้าเขาเตาบัตตัวเขากลับเนื้อกลับตัวเขาก็ยังมีโอกาสได้เข้าสวรรค์12นะครับเชื่อว่าผู้นำสูงสุดวงเล็บคอลีฟะเป็นสิทธิของชาวเผ่ากุเรชเท่านั้นนี่เงื่อนไขของการเป็นผู้นำซุนตะตามหลักชะรีอะห์นะครับ13ต้องเชื่อว่าจำเป็นต้องจ่ายซะกาตทรัพย์สินให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เลิกให้ไม่จ่ายซะกาตหรือปฏิเสธซะกาต14ต้องรักต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ว่าต้องเชื่อและต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสถิตอยู่เบื้องบนอันสูงส่งและไม่เหมือนทุกอย่างนะครับ15ต้องศรัทธาถึงการช่วยเหลือของท่านนบีคือชะฟาอะห์ในวันอาคิเราะห์16ต้องเชื่อว่าต้องเชื่อและศรัทธาว่าทุกคนนั้นอีมานของทุกคนนั้นมีเพิ่มและมีลด17ต้องเชื่อว่าการหลงผิดและการกระทำย่อมได้รับทางนำนะครับแล้วมันอาจจะสอดคล้องกับพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา18ต้องศรัทธาว่าทุกการงานของเบ่าอยู่ภายใต้การกำหนดและความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา19ต้องศรัทธาว่าอัลกุรอานเป็นดำรัสของอัลลอฮฺไม่ใช่คำพูดหรือไม่ใช่สิ่งถูกสร้างไม่ใช่คำพูดใหม่หรือสิ่งถูกสร้างใหม่เหมือนสิ่งอื่นๆ20ต้องศรัทธาว่ามนุษย์ที่ดีที่สุดหลังจากท่านนาบีคือท่านอบูบักรซิดดิกท่านอุมัรอิบนุลคอตอบท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานและท่านอาลีอิบนุอบีตอเลบตามลำดับเห็นไหมครับ20ข้อที่ผมพูดมาเนี่ยคือหลักแนวทางความเชื่อและมันหัดของบรรดาซาลาฟุสซอลและนะครับดังนั้นพี่น้องครับใครอยากจะเป็นชาวซุนนะห์ให้เราพยายามจํา20ประการต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับให้มั่นแล้วก็พยายามปฏิบัติและดําเนินอยู่บน20ประการนี้ไม่ใช่ซิฟัต20นะคนละอันกันนะครับคนละเรื่องกันนะครับดังนั้นวันนี้นะจําเป็นมั้ยที่เราจะต้องตามซุนนะห์ของท่านนบีคําตอบคือใ
จำเป็นวาญิบสำหรับเราจะต้องยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะนะครับเพราะมันคือหนทางไปสู่ความปลอดภัยความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ 18:14 หมดเวลามีคำถามไหมครับเพราะว่าอาซานมันไม่ต้องถึงอาซานหรอกนะเชิญครับครับไม่ได้ครับคำถามนะครับถ้าหัวหน้าทำผิดถึงขั้นตกศาสนาเนี่ยเราต้องตามหรือต้องเตือนไม่ว่าเขาจะเป็นผู้นำหรือใครก็ตามถ้าทำผิดและมันถึงขั้นตกศาสนาเนี่ยไม่ใช่ให้ตามเขาตกศาสนาให้เตือนเขาให้กลับมาสู่ศาสนาคำตอบแบบนี้จบเลยเขาไม่เชื่ออ่ะจะตามได้ไหมถ้าเขาไม่เชื่อก็ไม่ต้องตามเขาตกศาสนาเราจะไปตกศาสนาตามเขาล่ะไม่ได้อย่าไปตามให้เตือนนะครับนะแต่ให้เราทราบเอาไว้ก่อนถ้าเป็นระดับคอลีฟะหรือผู้นำอิสลามจริงๆเนี่ยนะครับจะไม่มีเรื่องแบบนี้นะครับเพราะกระบวนการคัดเลือกเนี่ยมันจะได้ผู้นำที่ดีที่สุดมีความเข้าใจศาสนามากที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะครับแต่นี่ไม่ได้พูดถึงผู้นำไทยนะคนละเรื่องนะอย่าไปโยงกันให้มั่วเดี๋ยวหาว่าผมไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำไทยไม่ใช่นะครับคนละประเด็นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามเป็นผู้นำชุมชนหรือเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าสอนเราให้หลุดหรือฝ่าฝืนอัลลอฮ์ลาตออะตะลิมักลูกินนะครับอันมะซียะติลคอลิกไม่อนุญาตให้เชื่อฟังสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเลยในการฝ่าฝืนต่อผู้สร้างจำไว้เลยนี่คือหลักนะครับไม่อนุญาตให้เชื่อฟังมักลูกทั้งหมดแหละที่สอนสั่งให้เราฝ่าฝืนต่อผู้สร้างไม่อนุญาตให้ตามนะครับชัดเจนนะชัดเจนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะหมดนะอันนี้ของอับบาสอ่ะอับบาสเอาเชิญครับอีกข้อนึงขอ500เพิ่มได้ไหมล้อเล่นนะครับครับครับผมมีซุนนะห์นบีมั้ยยังมีซุนนะห์ซอฮาบะห์มั้ยครับอันหลังตรงนี้น่ะอันหลังก็เปรียบที่ซอครับอัน3กุลหลังละหมาดฟัรดูมีซุนนะห์มั้ยผมคล้ายว่ามีแต่ไม่ยืนยันขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวไปขอไปหาข้อมูลก่อนว่าเป็นหะดีษซอฮีหะหรือไม่อย่างไรฮะอ่านคนอันนี้อ่านพูดถึงอ่านคนเดียวนะอ่านเป็นหมู่นี่ไม่มีอยู่แล้วอ่านเป็นหมู่หรืออ่านคนเดียวครับอ่านคนเดียวนะเป็นหมู่ไม่ต้องพูดกันนะครับผมเคยผ่านหูผ่านตาแต่ผมยังไม่เคยตรวจสอบหะดีษบทนี้ว่าซอฮีหะหรือดออีฟยังไงเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้มาบอกอีกนะครับว่าหะดีษบทนี้ที่อ่าน3กุ้นหลังละหมาดฟัรดูนั้นซอฮีหะมั้ยเป็นการกระทําของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ไว้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะคงไม่ว่ากันนะไม่รู้สักเรื่องนึงนะอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนะขอไปตรวจสอบหะดีษก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับอ่ะจบนะวันนี้ก็เหนื่อยตั้งแต่เช้าเลยประชุมเสร็จก็มานี่เลยครับยีรักเนี่ยไม่ได้ครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ไม่เยอะเท่านี้เยอะแต่ว่าไม่เยอะเท่านี้นะครับก็วันนี้มีอะไรผิดพลาดขอมาฟท่านพี่น้องทุกท่านนะครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องมีสุขภาพมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีริสกีเพิ่มพูนนะและอยู่ในหนทางอยู่ในทางนำที่ถูกต้องมีบารอกัตมีเราะห์มัตและขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ร่วมกันในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยพร้อมเพียงกันอินชาอัลเลาะห์อย่าลืมถามถึงผมในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์